ยังจำกันได้ไหมครับว่าในวันที่มีการเปิดเผยตัวละคร EX 4.5 ปีคิดและรอในไลฟ์สดของวันพิเดย์เมื่อเดือนก่อนนะผมหลังจากที่วิดีโอเปิดตัวจบลงนะผมทางทีมงานได้มีการปล่อยวิดีโอตัวนี้นะฮะซึ่งอย่างที่ทุกคนสังเกตนั้นนะฮะว่าเลขยอดดาวน์โหลดที่มันวิ่งอยู่นั้นนะผมมันจะสัมพันธ์กับตัวละครพรีวิวที่โชว์ขึ้นมานะฮะทุกการครบรอบของยอดดาวน์โหลดที่เลขมันวิ่งไปถึงนะผมก็จะมีการโชว์รูปตัวละครที่ปล่อยออกมาในช่วงนั้นออกมาให้เห็นด้วยนะครับผมและจะไปจบอยู่กันที่ตัวละครของคิดกับรอนะผมที่ปล่อยออกมาในช่วง90ล้านดาวน์โหลดนะฮะแต่เลขมันยังวิ่งต่อไปไม่หยุดนะผมจนถึง100ล้านนะฮะพร้อมกับมีการโชว์หน้าของลูฟี่เอ็กซ์ขึ้นมาให้เห็นกันด้วยนะครับผมและก็ลงท้ายด้วยว่ายอดดาวน์โหลด100ล้านทั่วโลกนะฮะพร้อมกับโลโก้ของเกมนะผมและก็เสียงนี้นะฮะและในวันนี้นะผมก็มีประกาศจากทางทีมงานของ Twitter One Piece Bounty Rush นะฮะว่าจะมีการไลฟ์สดในวันที่21นี้นะผมเนื่องในวาระขอบคุณที่ยอดดาวน์โหลดครบรอบถึง100ล้านดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรเลยนะว่าเขากำลังใบ้อะไรเราอยู่นะฮะแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะได้การันตีแน่ๆนะผมจากไลฟ์สดครั้งนี้นะผมว่าเราจะต้องมีตัวละครใหม่เข้ามาในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาได้เขียนลงไปในตารางนะผมว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมสรุปนะผมก็จากคำใบ้ที่ทางเกมได้แอบใส่เข้ามาก่อนหน้านี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะชี้นำแบบสุดๆให้ผมคิดไปเองเลยนะว่ายังไงก็น่าจะต้องเป็นนิกะนะผมไม่น่าจะเป็นใครอื่นแล้วนะผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะผมเกมเพื่อนบ้านของเราอย่างเกม One Piece Treasure Code เองนะผมซึ่งก็เป็นเกมมือถือจากค่ายบันไดเหมือนกันเลยนะผมแต่ทางเกมนั้นนะผมมีการเปิดตัวนิกะเข้ามาตั้งแต่วันที่6สิงหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่ทางของ One Piece Bounty Rush แล้วครับผมที่ยังไม่นำตัวนิกะเข้ามาในเกมนะผมเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วฮะแล้วถ้าไม่ใช่นิกะล่ะก็แหกสิครับ